EP นี้ครับ UOB พาคุณมาที่333 Gallery หรือว่าบาบาบาแกลเลอรี่นะฮะมาพบกับเจ้าของแกลเลอรี่แห่งนี้ผู้ซึ่งเป็นคอลเลกเตอร์อันดับต้นๆของประเทศไทยในตอนนี้เราก็จะบอกว่าคอลเลกชันที่ท่านเก็บไว้เนี่ยมากมายมหาศาลและใหญ่เหลือเกินวันนี้เราพาทุกคนมาพบกับคุณธีระวานิชธีรนนท์ไปพบกับท่านกันเลยครับสวัสดีคุณธีระครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มารบกวนแกลเลอรี่เลยครับยินดีมากครับโอ้โหต้องบอกว่าคราวที่แล้วเนี่ยที่เราไปคุยกับอาจารย์ปัญญาเนี่ยได้มุมมองของความเป็นศิลปินคนสร้างงานวันนี้มาพบกับคอลเลกเตอร์ของจริงเลยครับก่อนอื่นต้องเรียนถามก่อนว่าเส้นทางการเป็นคอลเลกเตอร์ของคุณธีระเนี่ยเริ่มขึ้นได้ยังไงอันนี้ต้องย้อนหลังไปประมาณสัก30ปีโอเคได้เลย30ปีสัก30ปีว่าตอนแรกว่าไม่ได้มีความสนใจในงานศิลปะมาเพราะว่าจริงๆแล้วผมเป็นวิศวะนะฮะโอ้คุณธีระเป็นวิศวะเป็นวิศวะไฟฟ้าแต่พอจบปุ๊บก็ได้ไปทํางานที่เวียดนามอ๋อฮะ1987นะฮะเปิดประเทศเปิดประเทศใหม่ๆก็ทำไปจนถึงปี 2002-2003 ครับเวียดนามเกิดเรือนะเรือสินค้าที่ไปจมน้ำอยู่ในน้ำเวียดนามแล้วเรือสินค้าลำนี้เป็นเรือที่บรรทุกเครื่องกระเบื้องของจีนสมัยราชวงศ์เชงโอ้โหสนุกเลยก็เจอโอ้โหคือหากันในกลุ่มคนเก็บแอนทิกครับครับผมก็ไปเดินเที่ยวก็ไปซื้อมาสักส่วนหนึ่งก็เห็นมันสวยซื้อด้วยความสวยไม่มีความรู้เหมือนกันเออฮะเห็นมันสวยเอามาให้เพื่อนที่รู้จักกันที่ลิเวอร์ซิตี้ดูอ๋อเป็นแหล่งแอนทีคเลยเป็นแหล่งแอนทีคของดีทั้งนั้นเลยผมเอามาได้แต่เขาซื้อไปหมดเลยอ๋อโอ้ชักสนุกเลยฮะเออได้ตังค์ใช่ได้ตังค์ตอนแรกเราซื้อมาเพราะความสวยใช่แล้วมาถึงเมืองไทยมีคนอุ้ยมีคุณค่าเว้ยขายได้ด้วยซื้อมาขายลิเวอร์ซิตี้อ๋อมันเจอเรือหลายลำมันทุกเครื่องเซรามิกจากทางราชวงศ์หมิงเก่ากว่าอีกกระทรวงเชงก็มีกลายมาเป็นผู้ค้าแอนทีคโดยบังเอิญดีกว่าโดยบังเอิญมาเป็นพ่อค้าแอนทีคนะมาจนถึงปี2008-2009ไปเกิดได้งานอาร์ตเวิร์คมาชุดหนึ่งของศิลปินเวียดนามที่เวียดนามนะที่เวียดนามได้งานเวิร์คมาชุดหนึ่งกี่ภาพครับพี่ธีระน่าจะประมาณ200-250ภาพผมดูแล้วมันสวยดีแต่ว่าไม่มีความรู้แต่ก็จัดมาโดยไม่รู้ว่าเป็นผลงานของใครนะฮะก็ถามพวกกูดูว่ามีใครเก่งทางด้านศิลปะเวียดนามผมจ้างเขาเขาจะไปดูเลยแล้วก็เขียนมาเป็นพันแล้วเดี๋ยวผมพิมพ์เป็นเล่มเลยนะแล้วผลงานเป็นของใครบ้างสรุปแล้วผลงานจะมีประมาณ25คนด้วยกันศิลปิน25คนครับก็ศิลปินพวกนี้ก็ถ้าเผื่อนับความสำคัญก็เป็นระดับของอาจารย์เฟื้ออะไรของเรานี่โอ้โหถ้าเกิดว่าเทียบกับผลงานของอาจารย์เฟื้อก็คือก็ในยุคเดียวกันยุคเดียวกันก็ถือว่าเป็นบรมครูแล้วกันใช่บรมครูแล้วกันเพราะฉะนั้นเล่มนี้เป็นเล่มสำคัญเลยที่เก็บรวบรวมผลงานชั้นครูของศิลปินชาวเวียดนามไว้ใช่จากเวียดนามเริ่มสนใจงานของศิลปินไทยเมื่อไหร่ด้วยเหตุบังเอิญเช่นเดียวกันมีงานจันทร์เฟ้อมาชุดหนึ่งสองตู้ใหญ่ๆสองตู้จากสองตู้ยังมีมาเป็นร้อยโอ้โหเราหลังจากมีมาเป็นร้อยยังมีมาอีกสองตู้ทั้งหมดที่ผมได้มาสี่ตู้ด้วยกันเป็นงานสเก็ตเป็นงานอย่างนี้หลายเป็นงานประวัติศาสตร์อันนี้เป็นชิ้นที่สำคัญเป็นชิ้นแรกของงานอาจารย์เพื่อที่ว่าเกี่ยวกับอินเดียในปี1960เพราะว่างานอินเดียจริงๆแล้วอาจารย์เพื่อจะมีว่าก็เยอะมากเหมือนกันครับในช่วง1960แต่นี่เป็นรูปแรกรูปแรกเลยส่วนใหญ่งานเป็นกระดาษเป็นกระดาษมันต้องมีเรื่องของการผุการพังอย่างแน่นอนเสียหายใช่ใช่แล้วเราทำยังไงล่ะครับถ้าอย่างนี้ต้องส่งอนุรักษ์ไงเออส่งอนุรักษ์ก็ต้องส่งอาจารย์ขวัญจิตอาจารย์ขวัญจิตเป็นคุณอนุรักษ์งานอาจารย์เพื่อของทั้งหมดอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งงานอนุรักษ์ก็คืออาจจะมีการทำให้ผลงานนั้นคงสภาพไว้แล้วก็มีการใส่กรอบใส่กระจกเป็นมิวเซียมเกรดอะไรก็แล้วแต่ให้เรียบร้อยอันนี้ก็เป็นเรื่องงานอนุรักษ์ถ้าอย่างนั้นเราขออนุญาตคุณธีระพาเดินชมแกลเลอรี่สักหน่อยหนึ่งได้ครับนะครับผมขอความกรุณาครับขอบคุณครับเชิญครับมาชมชิ้นนี้กันเห็นแล้วรู้เลยงานใครนะงานจันทร์ถวัลย์รัชนีนะครับเป็นมาอย่างไรอันนี้เป็นเสือดาวตะปบไบซันครับผมควายนะครับปี1988ครับอาจารย์1988ชิ้นนี้ก็เป็นชิ้นมาสเตอร์ครับของอาจารย์ทวีนันทกว้างครับอาจารย์ทวีเป็นเอกลักษณ์เป็นซิกเนเจอร์ของอาจารย์เลยพูดตามจริงว่า
เพิ่งมาถึงแกลเลอรี่นี่เมื่อ3วันก่อนนี่เองโอ้โหรูปนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นอ๋อเป็นคอลเลกเตอร์ของญี่ปุ่นรูปนี้ส่งมาเขาส่งรูปมาทางอินเทอร์เน็ตทางไลน์มันก็มองไม่ชัดส่งรูปมาให้ดูถ่ายมาให้ดูเองนะแล้วก็เจออาจารย์หลักครับผมเห็นรอยนี้เออใช่ไอ้มันเป็นรอยมันชำรุดนี่เออโทรเลยหาอาจารย์ขอนจิตซ่อมได้มั้ยซ่อมได้มั้ยรอยเป็นขีดขวางรูปอย่างนี้อาจารย์ดูอาการหนักอยู่นะมันทะลุเข้าไปในเนื้อจะต้องโป๊จะต้องทำอะไรครับก็บอกกับนู้นบอกเนี่ยมันเป็นรอยราคาที่เสนอมาเนี่ยมันสูงไปเออมีตำหนิผมไม่ได้เป็นรอยเป็นความตั้งใจของศิลปินเราก็ไม่เชื่อทีมงานงงกันหมดเลยเราก็ไม่เชื่อก็ไม่เชื่อเออนั่นดิใครจะไม่เชื่อเราเห็นแต่รูปส่งมาทางอินเทอร์เน็ตครับแต่ว่าด้วยความสวยของเขาเป็นซิกเนเจอร์ของอาจารย์ตวีใช่ตัดสินใจซื้อเราส่งกลับมาแล้วว่านฟังดูอันนี้เป็นสีไม่ใช่เป็นรอยถูกต้องสีเพอร์เฟกต์ไม่ต้องซ่อมไม่ต้องส่งอาจารย์ศิลป์ไม่ต้องส่งอาจารย์ไม่ต้องให้ทีมงานเสร็จทำอะไรไว้อย่างนี้เลยอืมโอ้โหพอดูงานอันนี้เป็นงานยุคกลางกึ่งใหม่แล้วกันนี่ประมาณ60เนี่ยมีงานแบบเก่าๆนะคุณธีระอยู่ข้างบนนี่อ่ะคุณธีระเชิญนำเลยครับผมครับรูปนี้ก็เป็นมาสเตอร์พีซอีกชิ้นหนึ่งแน่นอนเลยเป็นงานของท่านอาจารย์ประเทืองเพ็ญเจริญครับอันนี้เป็นภาพสีน้ำมันโดยแบ่งเป็น3ช่องครับก็คือรูปละ1คูณ1เมตรนั่นแหละรูปละ1คูณ1เมตรถ้าเปิดดูดีๆสามารถเป็นอิสระของแต่ละรูปได้แล้วพอประกอบร่างกันก็กลายเป็นภาพใหญ่ที่สมบูรณ์ได้ตอนแรกก่อนที่จะอยู่ในสภาพนี้มันจะสีเลอะๆหน่อยต้องส่งไปทำความสะอาดพอทำความสะอาดเสร็จแล้วก็มีการเคลือบอันนี้เราเคลือบด้านแล้วเปลี่ยนขอบให้มันดีขึ้นครับที่ห้องแสดงผลงานของอาจารย์เฟื่อทั้งหมดนะแล้วก็เป็นงานอนุรักษ์ทั้งหมดโอ้โหแบบผ่านมืออาจารย์ทั้งจิตมาเกือบทุกชิ้นคือต้องบอกอยากจะถามสภาพตอนพบเอกสารมันระดับไหนอะความเสียหายเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูจะให้ดูเดินตามนี่โอ้โหอันนี้เป็นกระเป๋าเดินทางของอาจารย์เฟื้อนี่กระเป๋าเดินทางคุณผู้ชมฮะนี่สภาพโอ้นี่คืองานก่อนอนุรักษ์ก่อนที่จะเคลี่ยออกมาเป็นพวกนี้สภาพจะเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมฮะอันนี้คือเรียกว่ากระดาษแก้วกระดาษแก้วซึ่งสมัยก่อนคงจะใช้ลอกลายหรือว่าเขียนลายขนาดใหญ่นะฮะซึ่งกรอบฮะแล้วก็ต้องค่อยๆค่อยๆเคลี่ยออกมาครับแล้วก็ทำสีให้มันขาวใสอันนี้ก็เป็นต้องถามอาจารย์ขวัญจิตเป็นคนทำได้เดี๋ยวคราวหน้าเราไปเจออาจารย์ขวัญจิตกันเพราะสภาพก็คือเป็นอย่างนี้จากไขที่พับเป็นชิ้นอยู่เมื่อสักครู่นี้เป็นก้อนๆเลยฮะเมื่อใช่คำว่าก้อนถูกต้องเลยเมื่อทำการอนุรักษ์เรียบร้อยแล้วได้แบบนี้เลยเหรอครับครับใช่ครับโอ้โหคืองานลักษณะนี้เป็นการ tracing เหมือนกับลอกลายเพื่อศึกษางานชั้นครูนะฮะแล้วก็เก็บรักษาไว้นอกจากกระดาษแก้วแล้วก็มีภาพสเกจครับนี่คุณภาพต่างๆมากมายนี่คือช่วงที่อาจารย์ตัวเดินทางไปอนุรักษ์วัดต่างๆ 30,000 กว่าวัดโอ้โหอันนี้เป็นกรอยของท่านทางการที่เขียนให้อาจารย์เพื่อครับซึ่งใบนี้ได้มานี่สภาพก็ยับยู่ยี่อันนี้ก็เข้าบำรุงแล้วผ่านการล้างมาจากอาจารย์นั้นจะเช่นกันเรียบร้อยแล้วนะฮะภาพไหนอายุมากๆที่สุดภาพที่อายุมากอายุมากๆเลยขออายุมากๆเลยภาพนี้อ่ะ1941ลายมืออาจารย์เพื่อ1941คุณผู้ชมครับ1941เป็นชีวิตชนบทของสันตินิเคตันช่วงที่อาจารย์เพื่อไปเรียนหนังสืออยู่ที่อินเดียครับจริงๆพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในยุคเดียวกันหมดโอเคนะที่สำคัญก็คือนี้น่าจะ1943อาจารย์เพื่อเขียนตอนอยู่ในค่ายกักกันแล้วได้รางวัลชนะเลิศนี่ก็อ๋อรูปนี้อ่ะนี่ก็คือรูปสเก็ตของรูปนั้นอ๋อลายนี้ถูกพับเก็บอยู่ในกระดาษชิ้นนี้ครับขาดเป็น4ท่อนโอ้โหไม่มาต่อเข้าไปครับอันนี้ก็ผ่านการอนุรักษ์อันนี้เป็นแผนผังวัดทั้งหมดของเมืองไทยโอ้โหที่อาจารย์เพื่อเดินทางไปชิ้นนี้ที่ได้มาถูกขย่ำทิ้งเอาไว้อยู่ในมุมหนึ่งซึ่งผมก็ทิ้งไว้แล้วมีเพื่อนอยู่คนนึงไว้บอกเฮ้ยถ้าดูก่อนก็เป็นอะไรโป๊ะเช๊ะออกมาเป็นปลายทางสำคัญของอาจารย์เพื่อโอ้โหรีบส่งให้อาจารย์ขวัญจิตทำเลยรีบซ่อมเลยซ่อมเลยรีบซ่อมเลย
ผมว่าจริงๆคอลเลกเตอร์เปรียบเสมือนผู้ที่เก็บประวัติศาสตร์แล้วก็ดีมากๆที่มีคอลเลกเตอร์อย่างคุณพีระที่เห็นความสำคัญการเรคคอร์ดข้อมูลต่างๆไว้เป็นรูปเล่มด้วยใช่ไหมฮะคนยุคใหม่ที่อยากจะทราบเรื่องราวต่างๆก็สามารถมาสืบค้นจากหนังสือมีข้อมูลครบถ้วนมีภาพประกอบชัดเจนอย่างของพี่ธีระด้วยนะฮะคุณธีระช่วยฝากถึงคอลเลกเตอร์หรือแม้แต่บุคคลทั่วไปคนสร้างงานต้องคำนึงถึงอะไรบ้างที่จะทำให้ผลงานนั้นอยู่ไปได้นานๆครับก็อยากจะฝากว่านักสะสมรุ่นใหม่นะฮะก็ขอให้ความสำคัญในงานที่จะเก็บแล้วก็ศึกษาวิธีการเก็บรักษานะฮะเรื่องแสงเรื่องไฟเรื่องกระดาษอะไรต่างๆปัจจัยต่างๆปัจจัยต่างๆนะครับให้เก็บรักษาไว้ให้ดีครับผมนะครับผมเชื่อว่าศิลปินสมัยใหม่หรือว่าศิลปินหลายๆท่านที่อยากจะแสดงงานแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีคอนเนคชั่นอะไรต้องทำยังไงบ้างถึงได้แสดงงานคุณธีระมีอะไรแนะนำศิลปินใหม่ไหมในทาง333แล้วก็ส่งเสริมศิลปินใหม่ที่มีฝีมือนะครับว่าใครอยากแสดงงานให้มาติดต่อได้ติดต่อได้เลยก็ส่งโปรไฟล์มาส่งรูปมาผลงานมาแล้วเราคุยกันครับผมก็คือมีหลากหลายเวนิวไม่ว่าจะเป็นวิวเวอร์ซิตี้ก็อาจจะดูเป็นแอนทีคหน่อยหรืออะไรก็ตามแนวงานส่วนแวร์เฮาส์ก็จะดูโมเดิร์นหน่อยก็แล้วแต่พิจารณาเปิดโอกาสอยู่แล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณธีระมากๆเลยที่มาให้ความรู้กับเราครับยินดีมากครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับคุณธีระเอ่ยชื่อผู้ที่ทำการอนุรักษ์ผลงานในคอลเลกชันของคุณธีระไม่ต่ำกว่าหลายสิบครั้งวันนี้นะฮะใน The Other Masterpiece ตอนหน้า UOB จะพาคุณไปพบกับคนนี้กันคุณขวัญจิตเลิศสิริครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนำเสนอโดยการประกวดจิตรกรรม UOB ครั้งที่12ผลักดันศิลปินไทยก้าวไกลสู่ระดับภูมิภาค